สวัสดีครับพบกับรอบรั้วกระทรวงวิทย์รองสมคิดปลุกเด็กไทยตื่นทั้งประเทศเน้นการศึกษาด้านอาชีวะกระทรวงวิทย์ย้ำมีงานทำแน่นอนดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตลอดจนแผนดำเนินงานของกระทรวงในอีก1ปีข้างหน้าพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารระดับสูงรองนายกได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาของเยาวชนบทให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งด้านการศึกษาของเด็กไทยไว้ว่าทำอย่างไรให้เด็กไทยตื่นทั้งประเทศเป็นโจทย์ง่ายๆแต่ทำยากนะแต่ถ้าไปลงความสมองเลยทำอย่างไรให้เด็กไทยตื่นทั้งประเทศเลยเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างคนเพื่ออนาคตพีอาร์จุดนี้ให้หนักเลยว่าคุณกำลังจะสร้างเด็กเพื่ออนาคตรัฐบาลไปดีบายอนาคตนานจะเกิดอะไรขึ้นนานมีกี่ประเภทต้องมีคนเหล่านี้รองรับกระทรวงวิทยาศาสตร์จะโดนเข้ามาช่วยและลงสารในด้านอย่างนี้โดยมุ่งเน้นให้พัฒนาคนไม่ใช่เครื่องมือโดยการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อนการเรียนการสอนผ่านอุปกรณ์ต่างๆในทุกระดับโดยเน้นที่ด้านอาชีวศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อเรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจบไปแล้วจะต้องมีอาชีพและรายได้อย่างแน่นอนโดยการทำให้เด็กเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เพื่อใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0